ู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญคนแรกของ The Writer 12นะครับอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับเป็นนักเขียนผมให้ฉายากับผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นราชินีแห่งนวนิยายดราม่านะครับเจ้าของนามปากกามากมายครับที่รู้จักกันก็คืออาริตากัญญามาศรวมถึงนาวิกาครับอยู่ข้างผมแล้วครับคุณทัศนีคล้ายกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทัศนีอยู่ข้างผมหลายคนเนี่ยคงจะจำได้สามีตีตราแล้วก็ตอกย้ำอีกเรื่องคือไฟล้างไฟตอนนั้นออกมาติดๆกันเลยใช่ค่ะความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างครับละครมาติดๆกันแล้วกลางทุกเรื่องก็สามีตีตราก่อนครับสามีตีตราเนี่ยเป็นอะไรที่หลังจากที่มันทำไป2ครั้งก่อนจะมาครั้งที่3ปี2557น่ะเราก็คาดว่าถ้ามันออกมาเนี่ยมันน่าจะได้ใช้คำว่าได้นะคะไม่ใช้คำว่าปังน่าจะได้เพราะว่าทั้งตัวละครที่มันมาสนับสนุนเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมันมีความชัดเจนครับสามีตีตราเนี่ยมันมีความชัดเจนไม่ว่าคุณจะทำเมื่อพ.ศ.ไหนนะคะคุณจะทำเมื่อพ.ศ.ไหนเนื้อเรื่องมันชัดเจนเมื่อได้ดาราเมื่อได้ทีมงานที่ดีเนี่ยมันมาบวกเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนที่มันได้เนี่ยไม่ได้ประหลาดใจอะไรมากนักแต่คาดไม่ถึงว่าวันนั้นวันที่เราเจอกันก่อนหน้านั้นอ่ะจิ๊บนะคะเรียกจิ๊บนะจิ๊บได้พูดถึงเรื่องนี้ในเว็บของอิสลาถูกไหมคะในนามกล่าวกระซิบมีเด็กคนหนึ่งส่งมาให้ดูทำให้เราได้รู้จักกันแล้วเราก็ได้เจอกันอีกวันที่เป็นวันแถลงข่าวของสมาคมผู้จัดพิมพ์ที่จะมีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติตอนนั้นละครออกไปเยอะแล้ววันนั้นวันที่ไปนะคะก็รับเชิญไปเฉยๆเพราะว่าคอนเซปต์ของงานนั้นก็คือชีวิตคือนวนิยายคอนเซปต์ของงานสัปดาห์หนังสือปีนั้นนะคะก็ไปแต่ตอนที่พอบอกว่าคุณนวิชาคุณทัศนีอยู่ตรงนี้ด้วยและสำนักข่าวอ่ะพุ่งเข้ามาหาเราอะค่ะนาทีนั้นอะคาดไม่ถึงว่าละครมันดังขนาดนั้นคาดไม่ถึงจริงๆครับเพราะว่ามันสร้างมาครั้งที่3แล้วมันก็ได้จากหนังสือเนี่ยมันได้มาตลอดยอดพิมพ์หนังสือนะคะมันก็ได้อะไรมันก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะที่มองว่าถามว่าได้นั่นอะมันไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่ที่คิดว่ามันมากเกินก็คือว่าความสนใจของสำนักข่าวมันเป็นละครซึ่งถูกพูดถึงในวงกว้างนะคะในวงกว้างที่พูดถึงออกไปและความชัดเจนของกะละหรือใส่น้ำผึ้งเนี่ยไม่ว่าใครจะมาเล่นมันกลบความเป็นดาราดาราเขาดังอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ดาราไม่ดังแต่มันทำให้ชื่อของตัวละครเนี่ยค่ะก้างกะละสายน้ำผึ้งเนี่ยมันชัดเจนมันชัดเจนด้วยคาแรคเตอร์ของมันเพราะฉะนั้นเราในนามคนเขียนเนี่ยเรารู้เลยว่าเราทำอะไรเอาไว้ไม่ประหลาดใจจนมาถึงอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ที่พูดถึงไฟล้างไฟมันเว้นระยะมาจากปี57รู้สึกว่ามันจะมาออกอากาศไปปลายปี58นะคะ58นะไม่ใช่59 58ค่ะ58ไฟล้างไฟเนี่ยมันเป็นละครรีเมคเหมือนกันความแรงมันมีในรูปแบบของการแก้แค้นการเอาคืนซึ่งมันไม่ใช่การแก้แค้นเอาคืนซึ่งมันไม่ใช่ชิงราคาสวาสมันไม่ใช่เรื่องผัวเมียแต่ประเด็นมันยังอยู่ในประเด็นของครอบครัวซึ่งมันมีการล้างแค้นการเอาคืนของนางเอกซึ่งถามว่ามันเอาคืนอย่างไรนั่นคือวิธีที่เราทำให้มันแตกต่างไปจากการล้างแค้นโดยทั่วๆไปเราไม่ได้จ้างมือปืนไปยิงไม่ได้จ้างใครไปแทงไปทำร้ายแต่การแก้แค้นของนางเอกมันลึกกว่านั้นมองหาจุดอ่อนในครอบครัวที่ตัวเองต้องการมาแก้แค้นแล้วก็พุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนให้ชิ่งกระทบไปถึงทางครอบครัวทิ้งปัญหานี้ไว้ให้ทุกคนมันแรงขึ้นมาเพราะว่ามองว่านะคะทั้งสองเรื่องเนี่ยสำหรับคนเขียนเองมองว่าอย่างที่บอกค่ะความเป็นดราม่าเส้นเรื่องมันค่อนข้างชัดเจนหลายคนก็เข้าใจว่าป้าอีทเนี่ยจะดราม่าตลอดแต่ว่ามันมีงานเขียนแนวใหม่ขึ้นมาอาจจะไม่ใช่แนวใหม่อาจจะเป็นเล่มใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับแนวแฟนตาซีอันนี้ที่มาที่ไปนะครับเรื่องนี้ครับผมมายานาคินีนะใช่ครับที่มาที่ไปเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยตั้งใจจะเขียนเรื่องของกินนารีกินนารีนะคะทีนี้พอกินนารีเนี่ยมันเป็นหิมพานต์มีหลายคนทำเยอะมากคือตอนนั้นอ่ะประเด็นเดียวก็คือเราบอกว่าเราอยากทำงานเกี่ยวกับน้ำนะคะน้ำแล้วก็เล่นไปถึงตัวอะไรที่จะเป็นแฟนตาซีแฟนต้าเนี่ยเรานึกออกตอนนั้นนึกออกตัวเดียวคือกินนารีแต่พอนึกถึงกินนารีหลายคนทำตอนนี้จะมีนิยายของนักเขียนหลายท่านเนี่ยทำหิมพานต์ออกมา
เราก็คิดว่าถ้าไปตรงกินรีเนี่ยกรอบมันกำหนดก็วันหนึ่งก็ไปเดินที่ห้างสินค้านะคะเจอตัวนี้ค่ะอันนี้คือเขาเรียกกันว่านาคกัลยาค่ะนาคกัลยาไปเจอนะคะไปเจอแล้วก็บอกสวยมากจริงๆที่ที่เจออีกอันหนึ่งอ่ะไม่ได้นั่งอย่างนี้ค่ะเป็นเหมือนเป็นทองเหลืองมีด้ามจับนะคะได้เขียนแถลงไว้ในหนังสือมีด้ามจับหน้าเขาสวยมากถ้าเราไม่เคยเห็นท่อนล่างเป็นงูไม่ใช่พญานาคนะคะแล้วก็มีปีกวันนั้นพอดูแล้วก็รู้สึกว่างามมากแต่ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงเราก็เลยกลับบ้านปุ๊บสนใจตัวนี้แหละค่ะสนใจว่าไม่เคยเห็นอย่างนี้นะคะปีกเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเป็นกินรีแต่ทำไมข้างล่างไม่มีขาล่ะทำไมเป็นงูก็เลยกลับบ้านก็เลยเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็ไปเจอว่าเขาชื่อมนัสสาเทวีเป็นฮินดูนะคะแล้วก็เป็นลูกของพระศิวะครับผมพระมารดาองค์ใดไม่ปรากฏแต่นางถ้าตามประวัตินะคะมนัสสาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ครับค่ะมนัสสาไม่ค่อยน่ารักแต่พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราได้แล้วนะไอ้คำตอบที่เราอยากจะทำเรื่องกินรีเนี่ยครับผมเราได้แล้วตอนแรกเนี่ยตั้งชื่อนิยายไว้แล้วด้วยว่ามายากินรีแต่พอตรงนี้มาปุ๊บจะว่าเขาเป็นนาคก็ไม่ใช่เราก็บอกว่าเราได้ชื่อมาก่อนเลยค่ะชื่อมายานาคินีชื่อเรื่องมาเพราะมันมาแบบว่ามันมาแบบรวดเร็วมากอัตโนมัติเลยตอนนั้นอัตโนมัติแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นเหมือนกับแฟนตาซีซึ่งมันแฟนตาซีในบ้านเราอะจิ๊บจะต้องรู้อย่างนึงว่ามันเป็นเรื่องของเด็กรุ่นใหม่ครับแล้วเขาจะเป็นแฟนตาซีซึ่งมาจากเกมออนไลน์มาจากอะไรอิทธิพลมันมาจากตะวันตกเยอะนะคะมันมาจากเกมมันมาจากอะไรต่างๆนานาที่มันเหนือจริงหรือไม่ก็เป็นประเภทอะไรซึ่งมันเหมือนกับเข้าไปเล่นในจักรวาลหรืออะไรเนี่ยนะคะเป็นกึ่งจะว่าไซไฟก็ไม่ใช่แต่มันเหนือจริงทีนี้ป้าเนี่ยกลุ่มแฟนของป้าอีทเนี่ยก็คืออายุค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่ครับเราไม่สามารถที่จะลงไปจับกลุ่มเด็กได้แต่เราจะทำยังไงให้แฟนนิยายที่เรามีเนี่ยค่ะเขาตามเราได้กับงานแนวแฟนตาซีเหมือนครั้งนึงที่ป้าอีทเคยทำในงานแนวทะเลทรายเมื่อ12ปีที่แล้วครับพาคนอ่านไปรู้จักทะเลทรายชื่ออ่านยากๆป้าๆทั้งหลายที่เป็นแฟนตามกันมาได้วันนี้เราก็หวังอย่างเดียวกันค่ะว่าทำอย่างไรให้คนอ่านกลุ่มเราเนี่ยรับแฟนตาซีแบบนี้ให้ได้จริงๆมันมี2ภาคตั้งใจไว้เป็น2ภาค2ภาคภาคแรกชื่อมายานาคินีภาคที่2ชื่อฤดีอรชรและต่อด้วยคำว่าร่อนแร่ร่อนแร่นี่ไปร่อนแร่จริงๆเลยนะคะ2คนเนี่ยเค้าเป็นเพื่อนกันเขาเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์นี้แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขามีท่านย่านะคะท่านย่าที่อยู่ที่เมืองสมมุติเมืองนึงนะคะเมืองสมมุติแล้วท่านย่าเนี่ยอายุ90แล้วยังไม่ได้คิดจะจากไปก็มอบสิ่งหนึ่งให้คือท่านย่าเนี่ยท่านมีสามีคนที่7แต่สามีคนที่7เนี่ยทิ้งท่านย่ามาประเทศไทยเป็นสาขาคือเราเปิดอาณาจักรนึงชื่อว่าคณาลัยแล้วที่มาเปิดที่ประเทศไทยเนี่ยชื่อพนาเวศแล้วพนาเวศถามว่าจริงๆแล้วคืออะไรคือลังที่ฟูฟักงูเป็นงูมาอยู่ที่นี่แล้วก็คุณคนที่เป็นสามีของท่านย่าคนที่7เนี่ยทิ้งชีวิตแบบนั้นชีวิตที่จะต้องเหมือนกับว่าเป็นธรรมตะด้วยการผ่านการลอกคราบอยู่ในร่างใหม่ตลอดเวลาเนี่ยเขามาเมืองไทยมาทำไมชีวิตนั้นศรัทธาในพุทธศาสนามาสร้างมาหล่อพระใช้คติความเชื่อทางศาสนาพุทธมาหล่อพระทั้งหมดก็คือด้วยศรัทธาสร้างขึ้นมาทั้งหมด 1,250 องค์ใช้วันมาฆบูชาเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของที่นี่นะคะพอสร้างพระเสร็จเขาไม่คิดจะกลับแม้ว่าจะมีการส่งไข่งูมาให้ฟูฟักผลสุดท้ายผู้ชายคนนี้ตัดสินใจออกบวชปฏิบัติธรรมต่อหลังจากที่หล่อพระทั้งหมด 1,250 องค์เสร็จเราเปิดฉากด้วยการที่วันมาฆบูชาแล้วเกิดเรื่องทีนี้เราก็คิดต่อแบบนิยายว่ามันมีอะไรอีกคู่แข่งของงูควรจะเป็นอะไรมันต้องมีคู่ปรับมันต้องมีอะไรใช่ไหมคะครับป้าก็เลยสร้างอีกเผ่านึงขึ้นมาอันนี้พวกเผ่าพันธุ์มนุษย์งูที่เราใช้คำว่าเผ่าเหมือนกับนาคาเลยนะคะแล้วก็มีแม่นาคกัลยาสร้างสถานที่ขึ้นมาเป็นสถานที่เป็นเหมือนสปาแต่ในเวลาเดียวกันเราเปิดการแสดงเวลาที่คนมาสปาเนี่ยการแสดงของหญิงสาว2คนที่มาถึงเนี่ยบินได้แล้วก็มีสระน้ำให้เธอไล่ลำได้เราเรียกการแสดงชุดนั้นว่ามายาเริงฟ้าในเวลาเดียวกันเราสร้างศัตรูขึ้นมาอีกกลุ่มนึงมีความขัดแย้งข้างข่าวสิคะ
ค้างคาวเป็นศัตรูกับงูอยู่ในรูปแบบมนุษย์อันนี้ค้างคาวเราจะใช้ชื่อมันว่าค้างคาวมันก็ไม่เก๋ไก๋ป้าก็เลยใช้คำว่าลัตติมาจากอะไรมาจากลัตติการค้างคาวอยู่เวลากลางคืนออกหากินกลางคืนก็เนี่ยมันเป็นเหมือนกับจินตนาการแล้วมันคิดขึ้นมาทำบอกว่าเพราะเนี่ยมันออกมาแต่มันออกมาเสร็จก่อนเขียนแล้วเราก็ปิดภาคหนึ่งเอาไว้เพื่อจะต่อภาคสองคือฤดีอรชรที่ตามมาด้วยเนี่ยฤดีอรชรเนี่ยมันเจอชายหนุ่มอีกคนนึงในเผ่าที่เป็นค้างคาวฤดีอรชรสนใจเผ่านั้นไอ้หนุ่มคนนั้นน่ะเขามีลำคาญเล็กๆแล้วก็มีการร่อนแร่กันร่อนแร่โดยไม่รู้จิ๊บเคยเห็นไหมคะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเลียงเออเขาเรียกเลียงค่ะเลียงค่ะเลียงแล้วก็ร่อนฤดีอรชรชอบมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเธอตรงนั้นมันมีแร่เธอไปร่อนพอเราตั้งชื่อใช่ไหมคะหลักการตั้งชื่อเนี่ยมายานาคินีและชื่อของนางเนี่ยที่เราตั้งไว้ว่าฤดีอรชรเนี่ยป้าตั้งใจแต่แรกเลยว่าทำไมแค่ชื่ออรชรนั้นผู้หญิงคนนี้สวยเธอชื่อฤดีอรชรแล้วเราวงเล็บต่อว่าร่อนแร่คือเดี๋ยวเธอจะมาเธอเราทิ้งไว้ในภาคหนึ่งนะคะตอนหน้าสุดท้ายว่าฤดีอรชรเนี่ยยังจะต้องตามไปช่วยพระเอกมันยังมีอะไรที่มันยังไม่ได้จบสิ้นภาคหนึ่งเนี่ยเราปูมาหมดแล้วความเป็นมาตัวละครภาคที่สองเนี่ยท่านย่าจะเป็นยังไงนางร้ายจะไปอยู่กับท่านย่าไหมจะมาอะไรอีกเผ่าค้างคาวจะทำอะไรอีกมันเป็นแฟนตาซีซึ่งถ้าจะเรียกแฟนตาซีแบบป้านะคะป้ามองว่ามันเป็นนิยายรักแฟนตาซีแล้วก็กึ่งไทยที่เราเอาความเชื่อทางเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของศาสนาเข้ามาแล้วก็มีในนิยายทุกเล่มไม่ว่าจะเป็นแฟนตาซีหรือเป็นอะไรมันมีความรักเข้ามาตรงนี้ค่ะเขียนนานไหมครับเรื่องนี้ครับส่วนใหญ่จะเขียนกัน3เดือนป่ะครับป้าเอ๊ะถ้าเป็นงานเขียนสดเนี่ยนะคะอันนี้งานสัปดาห์หนังสือเริ่มเมื่อเดือนเมษาใช่เริ่มปลายมีนามีนาต้นเมษาป้าส่งต้นฉบับเข้าไปโรงพิมพ์ประมาณวันที่นัดโรงพิมพ์ไว้ประมาณก่อนวันที่20มีนาแล้วก็หนังสือมาวันแรกของงานโอ้โหหนังสือมาวันแรกคือโรงพิมพ์แล้วเราล็อกคิวไว้ใช่ไหมคะป้าเขียนจริงๆเนี่ยประมาณหลังจากทำพล็อตนะคะเราไม่รวมช่วงเวลาทำพล็อตทำพล็อตอะไรด้วยช่วงเวลาทำพล็อตผ่านไปแล้วช่วงเวลาเขียนจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้เร็วมากประมาณเต็มที่เลยครึ่งเดือนโอ้เพราะว่าเราพร้อมมากครับทีนี้หลายคนนะครับไปเห็นก็สงสัยว่าตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไปทำงานยังไงครับห้องทำงานไปเป็นยังไงดีกว่าเริ่มต้นเลยนะคะตอนที่เขียนงานเริ่มต้นเลยห้องทำงานครั้งแรกเนี่ยอยู่ในห้องเรียนเริ่มต้นที่ห้องเรียนหนังสือเพราะว่าเขียนไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยใช้แบบนั้นตลอดแล้วก็ถ้าเป็นห้องทำงานของป้าเองเนี่ยก็แค่สมัยแรกเลยจากการที่เขียนเขียนนะคะเขียนลงกระดาษฟูลสแคปก็พัฒนามาเป็นโอลิมเปียกระเป๋าหิ้วนะคะโอลิมเปียกระเป๋าหิ้วยังมีอยู่นะไม่ได้เอามาโชว์ปิดทองไว้ด้วยยังมีอยู่ใช้กระเป๋าหิ้วนะคะแล้วก็พัฒนามาเริ่มใช้คอมเอาการทำงานเครื่องมือก่อนนะเริ่มใช้คอมประมาณปี2536ตอนนั้นคอมแพงมากเลยนะแพงค่ะแล้วก็ยังไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตด้วยตอนนั้นไม่รู้36ไม่รู้จักยังใช้ Word จุฬา Word ราชวิถียังใช้อันนั้นอยู่แล้วก็มา311นะคะยังใช้อันนั้นอยู่เลยแล้วก็เวลาที่อะไรอ่ะพิมพ์ออกมาเนี่ยมันเป็นหัวเข็มใช่ไหมแต๊กๆๆๆมาเราก็รู้สึกว่าถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนจากลายมือมาเป็นพิมพ์ดีก่อนมันไวมันสมองเราคิดไม่ทันแล้วเรามาเจอความลับที่ดีอย่างยิ่งในการเครื่องมือก็คือคอมพิวเตอร์มันไวเท่าที่สมองเราสั่งเลยมันได้พิมพ์ดีไฟฟ้าไม่ได้นะพิมพ์ดีไฟฟ้าเราเร็วแต่มันจะมาทีละ100ตัวแล้วพอเกิน100ตัวไปปุ๊บมันค่อยๆมาสิคะแต่เราไปแล้วนะปั๊บจิ้มไวเท่าสมองคิดต้นฉบับเดิมร่างแรกของป้าเรียกร่างนรกทำไมอ่ะครับทำไมถึงล่ะคือผิดแล้วไม่ผิดแล้วไม่เคยแต่ตอนที่ใช้พิมพ์ดีเนี่ยพอผิดปุ๊บเราจะถอยกลับมาแล้วก็ใช้ไม่ลบค่ะไม่ลบหรอใช้วิธีนี้เลยค่ะลบมันช้าเอาเครื่องหมายเนี่ยเครื่องหมายเนี่ยตึ๊กๆไม่หรือไม่ก็ใช้ขีดเลยตรงกลางตัวอักษรค่าเลยเป็นต้นฉบับที่เรียกร่างอันนั้นคือพิมพ์แต่พอมันเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะทำมันก่อนได้รอบแรกทำออกไปเลย5แผ่นเนี่ยออกไปแล้วก็หลังจากนั้นกลับมาอ่านแก้ไขร่างนรกไหมคะมันเท่ากับการตรวจทานคุณผู้ชมครับสุดท้ายจะให้ไปฝากผลงานที่กำลังจะมีขึ้นแล้วก็ผลงานปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งครับ
อย่างอื่นเลยนะคะขอเชิญชวนดูละครก่อนค่ะครับค่ะเจมจินะคะเจมจิกับแต้วในเรื่องบ่วงเสน่หาที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นเกมเสน่หาน่าจะเป็นปีนี้นะคะของช่อง3นะคะแล้วก็มีแรงริษยาได้ข่าวว่าจะเปิดกล้องแล้วเหมือนกันของช่อง7นะคะ2เรื่องนี้แต่เรื่องอื่นๆนั้นก็รอดูกันต่อไปมีบัวปลิ่นน้ำที่จะรีเมคนะคะแล้วก็รอเรื่องอื่นๆซึ่งซื้อไปเยอะมากแต่ยังไม่ได้ทำมี2เรื่องนี้ก่อนแล้วก็งานเขียนนะคะล่าสุดในงานหนังสือที่ป้าอีทออกมานะคะมีเล่มนี้ด้วยค่ะอันนี้หักเหลี่ยมรักอันนี้ก็คือช่อง7ซื้อไปแล้วนะคะจะเป็นรีเมคหักเหลี่ยมรักนี่เป็นเรื่องของเด็กผู้ชาย4คนผ่านการผ่านกีฬานะคะเป็นกีฬาของทีมวิ่งผลัดแล้วก็เป็นเรื่องของอะไรนะคะชีวิตซึ่งมันสะท้อนชีวิตของมิตรภาพและความเป็นเพื่อนค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ยังมีสีทางฝันมีเจ้าเบ่าก้นครัวคนละแนวกันโดยสิ้นเชิงนะคะแล้วก็เล่มนี้นางเอกวันนี้มายานาคินีฝากด้วยนะคะตามร้านหนังสือทั่วไปหรือก็จะมาที่เพจของครูอีทก็ได้นะคะอาริตากัญญามาศนะคะแล้วก็เล่มต่อไปคิดว่าจะออกงานมหกรรมหนังสือปลายปีก็คือฤดีอรชรร่อนแร่ด้วยภาคต่อนะคะซื้อเล่มนี้ก็ต้องรอปลายปีซื้ออีกเล่มหนึ่งภาคสองใช่ค่ะใช่แล้วก็เป็นแฟนงานกันต่อไปนะคะแล้วก็ฝากด้วยว่าถ้าตามกันอยากจะเขียนนิยายให้ได้นะคะคือครูอีทรับประกันอย่างหนึ่งว่าถ้าเขียนอย่างมีหลักทุกคนเขียนได้แล้วก็ในหลักการของครูอีทอริตาสอนเขียนนิยายเนี่ยหลักเดียวเลยค่ะว่าครูอยากให้ทุกคนนั้นมีตำนานของตัวเองเขียนแล้วสามารถยืนอยู่ได้ให้มองมาที่ครูครูเขียนหนังสือตั้งแต่ปี2518ครับผ่านมาแล้ว42ปีครูยังไม่หยุดนะคะครูยังคิดได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยคือผ่านไปแล้วไม่ใช่ทุกคนบอกว่าเราก็เขียนได้10 20ปีแต่มีเรื่องไหนเราไม่ใช่คนตัดสินค่ะจิ๊กเราไม่ใช่คนตัดสินคนตัดสินเราคือคนอ่านที่เขาเดินตามเรามาเราจะทำยังไงคะว่าถ้าเราเขียนไปอีก40ปีเนี่ยคนอ่านยังเดินมาหาเราอยู่ตรงนั้นต่างหากละคะที่เราจะทำยังไงที่ให้มันปลากรึงอยู่ในความทรงจำของคนอ่านเวลาที่เขามาหน้าบูธเวลาที่เราออกไปเจอเขาเนี่ยสมมติว่าเล่มนี้นะคะจิ๊บขออีกนิดนะคะเขาเคยอ่านมีคนมาตามหามันเคยเป็นหนังสือเก่ามาแล้วมีคนเคยอ่านมีคนจำได้เขากลับมาหาเราแล้วถ้าเขาชอบเขาคุยกันเองเราผู้เป็นคนเขียนยืนเฉยคนอ่านเขาเล่าสู่กันฟังแล้วเขาก็เชียร์กันเองเขาจำได้ทำอย่างไรตรงนั้นในการเขียนถามว่ามันมีทริคเล็กๆนิดเดียวนะคะอยากให้มาเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ตามแบบสไตล์ครูอีทบอกว่าเขียนได้แน่นอนนะคะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับให้เกียรติกับคราวกระซิบในโครงการ The Writer นะครับ12คน